ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวังวนพเนินทุ่งคือชื่อเรียกถนนสายสำคัญที่ตัดเข้าสู่พื้นป่าแก่งกระจานเป็นเส้นทางถนนเพียงสายเดียวสำหรับลำเลียงข้าวของและผู้คนเข้าสู่ใจกลางป่าลึกเพื่อส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในอดีตถนนสายนี้เคยเป็นเส้นทางชักลากไม้สมัยมีการสัมปทานซึ่งตอนนั้นจะไปสิ้นสุดเพียงกิโลเมตร18ก่อนจะมีการตัดทางเพิ่มจนถึงเขาพเนินทุ่งหลังการประกาศจัดตั้งพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปัจจุบันถนนสายนี้มีระยะทางจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไปจนสุดทางที่กิโลเมตร36ราว50กิโลเมตรเศษโดยระหว่างทางมีจุดผ่อนผันให้นักท่องเที่ยวสามารถตั้งแคมป์พักแรมได้เช่นที่แคมป์บ้านกลางและพเนินทุ่งแคมป์ถนนสายนี้เป็นเส้นทางลำลองบางช่วงมีสภาพแคบลาดชันผ่านหน้าผาการเดินทางจึงถูกกำหนดช่วงเวลาโดยทางอุทยานจะอนุญาตให้รถยนต์จากบ้านกลางวิ่งขึ้นไปยังพเนินทุ่งวันละ2รอบและกลับลงมาอีก2รอบในช่วงเช้าและบ่ายนอกจากนี้ในช่วงวันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนยังมีการปิดเส้นทางและการพักแรมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักท่องเที่ยวการตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับเหล่านี้ขึ้นมานอกจากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วยังช่วยให้ป่าได้มีโอกาสฟื้นตัวตามกระบวนการธรรมชาติและสัตว์ป่าก็จะไม่ถูกรบกวนมากจนเกินไปจากเสียงเครื่องยนต์รถที่อาจวิ่งไปมาตลอดทั้งวันแม้ถนนสายนี้และผู้ใช้ทางจะเป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติแต่วันนี้มันได้กลบกลืนเป็นส่วนหนึ่งของป่าอย่างแนบเนียนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าพาตัวเองออกมาหากินอยู่ข้างทางโดยไม่แสดงอาการตื่นกลัวข้างแว่นถิ่นใต้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในป่าแก่งกระจานพวกมันมักใช้ชีวิตอ้อยอิงอยู่บนเรือนยอดไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือแม้กระทั่งริมถนนปกติสัตว์ชนิดนี้จะกลัวคนมีสัญชาตญาณระวังภัยสูงสามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนพื้นดินเบื้องล่างได้เป็นอย่างดีหากได้ยินเสียงผิดแปลกพวกมันจะรีบกระโจนหนีจากต้นไม้ที่มันอยู่เหมือนป่าแตกแต่สำหรับข้างหลายๆฝูงในป่าแก่งกระจานจะค่อนข้างคุ้นเคยกับมนุษย์บางครั้งจึงไม่รู้สึกตื่นตกใจกับคนแปลกหน้าจนทำให้พวกเราสามารถซุ่มสังเกตพฤติกรรมของพวกมันจากระยะที่ไม่ห่างมากนักข้างแว่นถิ่นใต้เป็นข้างหนึ่งในสี่ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยส่วนอีกสามชนิดคือข้างแว่นถิ่นเหนือข้างดำและข้างงอกข้างแว่นถิ่นใต้มีลักษณะเด่นตรงแผ่นหนังสีขาวรอบดวงตาคล้ายตัวซีในอักษรภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นข้างแว่นถิ่นเหนือวงสีขาวรอบดวงตาจะเป็นวงกลมเหมือนสายแว่นอยู่ตลอดข้างแว่นถิ่นใต้เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือเป็นฝูงตั้งแต่3ถึง10ตัวแต่ในฝูงใหญ่ๆบางฝูง
อาจมีข้างจำนวนมากถึง30ตัวโดยวิถีชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บนต้นไม้จนใครๆให้สมญานามันว่าราชาแห่งยอดไม้ในพงไพรในทางชีววิทยาข้างเป็นญาติใกล้ชิดกับลิงแต่มีรูปร่างลักษณะตั้งแต่ลำตัวแขนขาและหางยาวกว่าลิงซึ่งธรรมชาติสร้างไว้ให้มันใช้ทรงตัวยึดเกาะข้างยังไม่มีถุงข้างแก้มไว้เก็บอาหารอย่างลิงสมัยก่อนพรานพื้นเมืองนิยมล่าข้างเป็นอาหารเพราะติดใจในรสชาติและยังมีความเชื่อว่าเลือดข้างเป็นยาบำรุงกำลังทำให้ข้างป่าถูกคุกคามอย่างหนักจนต้องประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทริปนี้จากซองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ทีมงานของเรายังคงอยู่ที่ป่าแก่งกระจานเพื่อพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบจากระบบนิเวศริมทางบนถนนสายวังวนพเนินทุ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงพาท่านผู้ชมไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพื่อไปชมภาพชีวิตสองฝั่งถนนสายวังวนพเนินทุ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก นกปลอดหัวตาขาวเป็นนกรับแขกบนเขาพเนินทุ่งชอบอาศัยในป่าละเมาะพื้นที่โล่งทุ่งหญ้าตั้งแต่ระดับความสูง900เมตรขึ้นไปมีเอกลักษณ์เด่นคือแถบขนสีขาวตั้งแต่โคนปากจนถึงเหนือดวงตาส่วนขนหัวตลอดลำคอมีสีเทาลำตัวสีเขียวอมเหลืองด้านล่างอ่อนกว่าด้านบนและมีสีขนเหลืองเข้มใต้ขนหางนกชนิดนี้เป็นนกประจำถิ่นมีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในป่าแก่งกระจานสามารถพบง่ายและค่อนข้างเชื่องโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาพเนินทุ่งทุกๆวันฝูงนกจะบินลงมาเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพื่ออาบแสงแดดสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายจนเป็นที่รู้กันในหมู่นักดูนกหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่มักจะมาเริ่มต้นการดูนกกันที่นี่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นผืนป่าสมบูรณ์มีความแตกต่างในระบบนิเวศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบสลับกับป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพื้นป่ายังมีลักษณะพิเศษคือมีที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาตะนาวสีบริเวณที่เป็นรอยต่อภูมิภาคทั้งเหนือใต้ออกตกอีกทั้งจะมีแนวเขตป่าต่อเนื่องกับป่าประเทศเพื่อนบ้านป่าแก่งกระจานจะมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ป่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นดัชนีแสดงถึงความแตกต่างในสายพันธุ์สัตว์คือนกป่าแก่งกระจานคือศูนย์รวมนกของไทยนกที่สำรวจพบมีอยู่มากกว่า470ชนิดหรือประมาณครึ่งหนึ่งของชนิดพันธุ์นกทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งนกบางชนิดก็เป็นนกเฉพาะถิ่น
พบอาศัยอยู่เพียงในเขตป่าแก่งกระจานเท่านั้นป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งรวมของนักดูนกจากทั่วสารทิศตั้งแต่มือสมัครเล่นจนถึงมืออาชีพช่วงเวลาเหมาะสมต่อการดูนกในระหว่างวันคือตอนเช้าตั้งแต่7โมงจนถึง10โมงส่วนตอนบ่ายจะอยู่ในช่วงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นยิ่งในช่วงหน้าหนาวนกในป่าแก่งกระจานจะยิ่งหนาแน่นเพราะจะมีนกอพยพย้ายถิ่นฐานมายังป่าแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้นนกป่ามีให้ได้ชมกันตั้งแต่ที่ทำการอุทยานเรื่อยไปจนถึงเขตป่าลึกโดยจุดหลักๆที่นักดูนกรู้จักกันดีก็จะอยู่ตามถนนสายวังวนพะเนินทุ่งซึ่งแต่ละแห่งก็มีนกตัวเด่นๆให้ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำเช่นที่บ้านกลางก็จะมีทั้งนกบ้างรอกนกพญาปากกว้างนกหัวขวานนกแต้วแร้วนกขุนแผนและนกเงือกส่วนเมื่อเลยลึกจากกิโลเมตรที่26ขึ้นไปจนถึงเขาพะเนินทุ่งก็อาจได้เห็นนกประหลอดหัวตาขาวนกกระลิงเขียดหางหนามและนกเสือแมลงปีกแดงนักดูนกที่ขึ้นมาส่องนกในป่าแก่งกระจานอยู่บ่อยๆจะรู้จักทำเลซุ่มดูนกในแต่ละจุดเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มีความชำนาญพื้นที่จริงๆพวกเขาสามารถชี้ตำแหน่งต้นไม้ที่นกจะบินลงมาจับคอนได้อย่างแม่นยำสำหรับคนทั่วไปอาจติดตามดูนกเพราะชื่นชอบในพฤติกรรมตามธรรมชาติหรือสีสันอันสวยงามแต่ในมุมมองของนักธรรมชาติวิทยานกมีความสำคัญมากกว่านั้นนกเป็นสัตว์ปีกที่สามารถบินไปมาได้ในทุกแห่งหนใช้ชีวิตบนต้นไม้ตลอดชีวิตโดยสามารถพบนกอาศัยอยู่ในทุกระดับความสูงของเรือนยอดไม้และในทุกสภาพสังคมป่านกยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแต่นกก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะใหม่ได้อย่างรวดเร็วนกจึงมีความสัมพันธ์กับสภาพสังคมพืชในป่าแต่ละถิ่นอย่างเด่นชัดเหตุนี้ทำให้นักวิชาการสามารถนำนกมาใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งต้นทางของแม่น้ำสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรีหากใครได้เข้ามาเที่ยวยังป่าแก่งกระจานจึงน่าจะหาโอกาสเดินเข้าสำรวจแหล่งต้นน้ำให้ครบทั้งสองสายทางเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ต้นน้ำปราณบุรีเริ่มต้นจากหลักกิโลเมตรที่26ของถนนสายวังวนพะเนินทุ่งสภาพเส้นทางเป็นป่าค่อนข้างโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ต้นไม้ใหญ่เราพบไม่มากนักพวกเราเดินไปตามเส้นทางที่ลาดลงสู่หุบเขาเบื้องล่างระหว่างทางมีร่องรอยสัตว์ให้เห็นเป็นระยะเช่นรอยขีดบนต้นไม้นี้เป็นรอยเล็บหมีที่ปีนขึ้นไปหากินรังผึ้งบนยอดไม้ทางเดินป่าเส้นนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินป่าแต่มีเวลาไม่มากคือสามารถเดินไปถึงต้นน้ำปราณบุรีและกลับออกมาภายในวันเดียวโดยไม่ต้องค้างคืนกลางป่าสภาพเส้นทางก็ยังไม่รกทึบจนเกินไปจึงเดินกันได้แบบสบายๆไม่ต้องเหนื่อยแรงมากนักแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะลำบากขึ้นพอควรเพ
ราะดินในร่องเขาจะนิ่มและลื่นมากพวกเราเดินลัดเลาะไปตามลำห้วยทวนสายน้ำปราณขึ้นไปท่ามกลางความบริสุทธิ์ของผืนป่าต้นน้ำปราณบุรีบางช่วงสายน้ำจะไหลผ่านช่องผาหินที่ต่างระดับกันจนเกิดเป็นน้ำตกเล็กๆหลายแห่งที่สุดพวกเราก็มาถึงน้ำตกปราณบุรีซึ่งเป็นน้ำตกขนาดไม่สูงใหญ่มีสายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินเป็นระดับแตกต่างกัน5ชั้นแม้จะไม่สูงมากนักคือน่าจะสูงไม่เกิน20เมตรแต่ก็เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามท่ามกลางป่าดงดิบอันบริสุทธิ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำอย่างแท้จริงจึงเป็นน้ำตกอันดับต้นๆของป่าแก่งกระจานที่นักเดินป่าให้ความสนใจและนิยมเข้ามาเที่ยวชมกันมากหลังอาหารมื้อกลางวันพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยใช้เส้นทางไล่ขึ้นไปตามผาหินชันใกล้ๆตัวน้ำตกจุดนี้ค่อนข้างอันตรายเพราะหินลื่นจากละอองของสายน้ำตกจึงต้องใช้มือเหนี่ยวรั้งเถาวัลย์ขึ้นไปซึ่งตลอดเวลาจะต้องคอยระวังเพราะหากเผลอจับเถาวัลย์ที่ผุหรือตายแล้วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเส้นทางเหนือตัวน้ำตกยิ่งสูงขึ้นไปลำห้วยปราณยิ่งเล็กลงเรื่อยๆบางจุดสายน้ำในลำห้วยเป็นเพียงทางน้ำไหลผ่านช่องหินเล็กจุดกำเนิดของแม่น้ำปราณบุรีเป็นลำห้วยเล็กๆสองสายที่ไหลบรรจบกันภายใต้ร่มเงาของต้นไม้บริเวณนี้เราพบนกกังเขนน้ำกำลังหากินพวกหนอนน้ำในลำห้วยนกกังเขนน้ำหลังเทาเป็นนกที่สร้างสีสันให้กับสายน้ำในป่าแก่งกระจานและเป็นนกที่ต้องใช้ความพยายามสูงในการถ่ายภาพเพราะไม่ค่อยจะอยู่นิ่งเมื่อรับรู้ว่ามีคนรุกล้ำเข้ามามันจะบินหนีไปเรื่อยๆนักถ่ายภาพมืออาชีพส่วนใหญ่จึงมักซ่อนตัวแถวคุ้งน้ำที่คาดว่านกชนิดนี้จะลงมาหาอาหารเพื่อดักถ่ายภาพโดยใช้เลนส์ที่สามารถดึงภาพได้จากระยะไกลทริปนี้ส่องโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะพาท่านไปชมทิวทัศน์ตระการตาของทะเลหมอกและน้ำตกแห่งแก่งกระจานณปลายสุดของถนนสายวังวนพะเนินทุ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนให้ทั่วกระหัวทุกปลายและปลี